สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่ก็คือช่อง I Learn A Lot ช่องที่นำสาระดีเกี่ยวโลกของคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยมาสรุปให้เพื่อนฟังครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในช่วงของการวิเคราะห์กราฟนะครับประจำวันที่27เดือน12 564โดยวันนี้นะครับราคาภาพรวมของตลาดเนี่ยค่อนข้างบอกว่าค่อนข้างมีการปรับตัวลงมาพอสมควรเลยนะครับบิตคอยตอนนี้ก็มาจ่อๆแถวแถว60,000อีกแล้วนะหลังจากที่ตอนแรกเหมือนแบบเด้งแล้วก็ขึ้นไปได้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับโดย ETH เองโดยตัวหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ETH เองหรืออะไรเองเนี่ยตอนนี้กลับราคาค่อนข้างยืนนิ่งๆนะสำหรับผมนะและสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเรามีผู้สนับสนุนนะครับก็คือ Exchange Sipmex นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะเหมือนเดิมนะครับก็อธิบายกราฟใน Trading View คู่กับทาง Sipmex โดยวันนี้เนี่ยตัวที่มาพูดก็จะมีอะไรครับมี BTC ETH XRP VET นะครับแล้วก็ AX โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันในส่วนของเนื้อหากันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับนั่นก็คือ Bitcoin นะครับ Bitcoin ตอนนี้เราให้ดูแผนเดิมของเราก่อนนะแผนเดิมของเราบอกว่าตรงนี้เนาะที่เรามองว่าเป็นการลง A นะครับซึ่งตอนนี้ฐานที่เรารับอยู่นะครับมันจะเป็นช่วงระหว่างโซนอะไรครับโซน 60,000 ถึงโซนประมาณเท่าไหร่ครับโซนประมาณ 58,000 ซึ่งเรามองว่าโซนนี้เนี่ยเป็นโซนรับสำคัญมากๆอยู่เห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเป็นโซนเนี่ยครับเป็นโซนกลุ่มตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีราคาที่เป็นดีมานด์โซนอยู่เลยมองว่าตรงโซนนี้น่าจะเป็นโซนรับสำคัญนะครับแล้วบวกกับอะไรครับบวกกับเกิด Hidden Bullish Divergence ตรงนี้นะครับนี่เนาะตรงนี้เกิดที่เดิมบูลลิชไดเวอร์เจนต์ตรงนี้ใช่ไหมครับราคาทำไฮเออร์โลราคาทำตรงนี้เป็นอะไรครับโลเวอร์โลดังนั้นเนี่ยเป็นสัญญาณที่อาจจะมีการรีบาวขึ้นได้แต่ผมก็บอกไปแล้วในคลิปก่อนว่าผมมองว่าผมยังไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะเป็นการรีบาวเพื่อขึ้นไปเลยมันน่าจะเป็นการรีบาวเพื่อลงต่อเพราะอะไรครับเพราะถ้ามองตามสถานะขึ้นมันเป็นการลง A และมีการขึ้น B แล้วลง C โดยจุดสำคัญเลยครับก็เนี่ยเรากางฟิโบไว้ครั้งที่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยกางฟิโบครั้งที่แล้วว่าจุดสำคัญเลยเนี่ยที่อาจจะกลับได้คือที่แถวๆ 56.8 นะครับแถวๆนี้ถ้าสมมุติว่ามี2เคสใช่ไหมตอนนั้นที่เรามองถ้าสมมุติราคาล้ำขึ้นไปเกิน 61.8 แบบนี้เนี่ยการ correction ของ C อาจจะไม่หลุดนึกออกปะอาจจะไม่หลุดขา A นะครับแต่ตอนนี้เห็นไหมเพื่อนๆลองลบเดี๋ยวลบให้ดูตอนนี้ไม่ถึง 61.8 นะครับ6.8 คือตรงนี้ดังนั้นเข้าข่ายอะไรเอ่ยเข้าข่ายว่าอาจจะเป็นเคสของซิกแซกได้เพราะเป็นเคสของซิกแซกเนี่ยนะครับราคาน่ะอย่างน้อยๆต้องทำนิวโลตรงนี้ครับต้องทำโลใหม่นะต้องน่าจะหลุด 60,000 นะวันเนี้ยผมมองนะครับมีโอกาสหลุดสูงถามว่าไม่หลุดได้ไหมก็ไม่หลุดอาจจะได้เพราะตรงนี้อาจจะเป็นอะไรครับ ABC ABC ขึ้นอย่างนี้แล้วก็ทำสามเหลี่ยมออกข้างก็ได้แต่ว่าณตอนนี้เลยอ่ะผมมองว่าแบบเนี้ยมันถือว่าลงมาลึกพอสมควรดังนั้นโอกาสหลุดสูงมากๆนะครับท่านมองในเชิงของเอเลียดดังนั้นเนี่ยก็ระวังไว้นิดนึงถ้าหลุดลงมาได้เนี่ยก็เราดูนะครับถ้าหลุดลงมาจริงก็ดูที่แนวรับถัดไปครับแนวรับถัดไปก็จะอยู่โซนนี้นะครับนี่แถวๆโซนนี้นะครับนะมองโซนนี้ไว้ประมาณ 55,000 นะครับนี่คือแนวรับที่2แนวรับแรกคือตรงนี้ใช่ไหมครับตรงโซนข้างบนที่เป็นระหว่าง 60,000 กับ 58,000 ตรงนะตรงนี้เนี่ยประมาณแถวๆนี้เนี่ยถ้าหลุดตรงนี้มาเจอข้างล่างครับนะซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผม buy at นะผม buy at ส่วนตัวผมว่าน่าจะมีการปรับตัวลงมาละนะครับเนาะเป็นเคสของ ABC ที่เป็นซิกแซกนะครับซิกแซกนะครับอันนี้เกิดขึ้นได้แล้วอาจจะไซด์เวย์อะไรต่อไปแล้วอย่างเงี้ยก็ได้แต่สิ่งที่น่าสนใจคือเรามาดูตรงนี้นิดนึงสิ่งน่าสนใจคือตอนนี้เนี่ย BC dominant นะครับBC Dominance เนี่ยมีการปรับตัวหลุดแนวรับลงมาแล้วนะหลุดแนวรับตรงนี้เป็นแนวรับอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าแนวรับหลักที่อยู่ตรงนี้ครับหลุดลงมาแล้วหลุดลงมาอยู่ด้านล่างแล้ววิ่งอยู่ในชนกรอบด้านล่างแทนนั้นตรงนี้มีความเป็นไปได้ว่าเดี๋ยว Bitcoin นะครับอาจจะมีการปรับตัวคือพอลงมาแล้วพอเกิดไซด์เวย์เนี่ยเดี๋ยวพอมันลงมานิดนึงแถวไซด์เวย์ใช่ไหมครับพวกกลุ่มของอัลคอยเนี่ยอาจจะมีการแข่งค่าแล้ววิ่งขึ้นทำให้ BC Dominance ลงได้นะครับก็ไปดูเอาคอยนิดนึงนะทีนี้ไปดูราคาไทย BTC ก่อนราคาไทย BTC ก็เนี่ยครับราคาเป้าหมายเนาะเรามองไว้ถ้าเนี่ยถ้าดูจากภาพแนวรับก่อนนะแนวรับก็น่าจะอยู่โซนนี้ครับโซนประมาณราคาไทยนะผมว่าน่าจะอยู่แถวนี้นี่ครับแถวนี้เนาะนี่ก็ประมาณเนี่ยครับประมาณ1.9 ล้านถึง1.8 ล้านแถวนี้นะครับโซนเนี้ยเนาะน่าจะเป็นโซนที่ราคาอาจจะมีการลงมาย่ำสัมผัสได้อยู่นะครับลงมาย่ำสัมผัสดูอาจจะเด้งหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องมาดูโซนอีกทีนึงนะครับแล้วก็ถ้าจะมองอีกมุมนึงนะครับเนี่ยมองอีกมุมนึงกรณีเนี้ยนะ
เราสามารถมองแบบ pattern chart ได้ด้วยนะครับคือกรณีที่หลุดลงมานะครับถ้าวัดเป้าแบบ pattern chart นะกรณีที่หลุดลงมานะครับนี่เนาะเราสามารถมองเป็น head and shoulder ได้ครับเป็นไรครับไหล่หัวไหล่ใช่ไหมครับถ้าหลุดลงมาตามเป้าตรงนี้เราก็วัดยังไงครับวัดอย่างนี้ปึ๊บมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยอาจจะลงมาถึงแถวๆนี้ได้อาจจะลงทิ้งไส้ลงมาข้างล่างได้ก็เราก็ระวังอาจจะลงไปถึง 50,000 เลย 52,000 อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นไปได้อยู่มี2เป้านะมี2เป้าถ้าตามทฤษฎีอาจจะลงถึง 52,000 ได้ยกเว้นเดี๋ยวมันเด้งอะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับรอมันหลุดก่อนก็ได้นะครับถ้าหลุดเนี่ยก็เป็นการคอนเฟิร์มเน็คไลน์จริงเพื่อลงต่อละนะครับอันนี้สำหรับตัว BEC นะก็ระมัดระวังวันนี้ถือว่าทรงไม่ค่อยโอเคต่อมาตัว Ethereum นะครับ Ethereum ถ้าเกิดว่า BEC ลงนะประมาณนั้นเนี่ย Ethereum ต้องลงมาแล้วครับแต่ผมยังมองนะภาพใหญ่เรามองเป็น Cup and Handle แบบนี้ใช่ไหมครับถ้า Ethereum เนี่ยตอนนี้ยังไม่ถึงเป้าก็จริงแต่ถ้ามันลงมานะครับอาจจะเป็นการย่ออย่างนี้เพื่อลงอยู่แถวนี้ก็ได้ผมยังมองว่าแนวโซนเนี้ยโอเคอยู่นะครับน่าจะไม่เท่าไหร่ในขณะที่ BEC มีการปรับตัวลงค่อนข้างจะหนักตรงนี้นะครับ Ethereum ผมว่าเนี่ยครับอาจจะลงมาทัดแถวๆขอบของตัวเทรนไลน์ได้ซึ่งก็จะอยู่ราคาประมาณนี้ครับ 3,800 อะไรกว่าๆแถวๆนี้นะครับแล้วก็ถ้าราคาไทยถ้าดูราคาไทย Ethereum นะราคาไทย Ethereum ก็น่าจะลงมาแถวๆนี้ครับเนี่ยโซนนี้เนี่ยครับอาจจะลงมาโซนนี้ได้ประมาณเนี่ยครับช่วง 102,000 ถึง 105,000 นะเดี๋ยวตีกรอบไปคราวนิดนึงเนี่ยครับช่วงโซนนี้นะครับเนี่ย 102,000 ถึงเนี่ยครับประมาณ 102,000 ถึงประมาณ 102,000 อ่ะแถวๆเนี้ยลงมาเป็นไปได้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้อาจจะเป็นวันที่แดงๆนิดนึงเนาะแต่ในโครงสร้างใหญ่ผมยังมองว่าบูลลิชอยู่นะแต่แค่จะเป็นการย่อเพื่อลงมาพักฐานประมาณนึงโอ้วันพูดผมก็ลงมาแล้วครับเริ่มลงมาละนะครับแต่ว่าโอเคไปต่อนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะถือว่าอัพชาร์จแล้ววันเนี้ยโอ้ยโอเคครับก็อ่ะต่อมา XRP เรารุ้นเนี่ยเรารุ้นการจะเบรกเน็คไลน์อยู่ตรงเนี้ยครับเนี่ยเรารุ้นตรงเนี้ยว่าจะเบรกขึ้นไปได้ไหมอีกทีเนี่ยแต่ยังเบรกไม่ได้นะยังเบรกไม่ได้แล้วก็เนี่ยราคายังทำโลว์โลว์จริงๆตรงเนี้ยเนี่ยเราทำเป็นเราสามารถมองเป็นทรงแพทเทิร์นแฟดได้ครับเนี่ยเราสามารถมองเป็นแพทเทิร์นแฟดได้แต่ตอนเนี้ยเห็นป่ะแพทเทิร์นแฟดวิ่งปั๊บปั๊บปั๊บยังไม่เบรกนะครับยังไม่เบรกแล้วก็เหมือนจะลงต่อเนี่ยดังนั้นตรงนี้ XRP เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเข้าแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเรามองไว้ว่าเนี่ยมันอาจจะเป็น head and shoulder ขึ้นไปได้แต่ว่าในภาพใหญ่อ่ะครับในภาพใหญ่มันเป็นการวิ่งกรอบสามเหลี่ยมออกข้างอยู่ใช่ปะเนี่ยเป็นการวิ่งสามเหลี่ยมอย่างนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยก็ต้องคือยังไม่เบรกด้วยนะอาจจะต้องรอข่าวรออะไรนิดนึงแต่ว่าในส่วนของ pattern chart เนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยที่เป็นการทํา head and shoulder แล้วเนี่ยเหมือนจะขึ้นไปจะเบรกนะเป็น fall break เอานิดนึงแต่ยังไม่ขึ้นแล้วตรงนี้มีการวิ่งออกมาเป็นแฟลทละดังนั้นเนี่ยต้องลุ้นนะครับว่าถ้าเกิดเบรกแฟตตรงนี้ออกไปได้นะครับเนี่ยคือประมาณ 1.1 กว่าเงี้ยเบรกออกไปได้แล้วยืนได้เป็นแท่งเขียวๆเนี่ยอันนี้อาจจะขึ้นแรงนะครับอันนี้ต้องรอลุ้นแต่ว่าเนี่ยโดยส่วนตัวยังไม่เห็นแววจะขึ้นเหมือนกันนะต้องระมัดระวังนะครับเนาะอันนี้สำหรับ XRP ก็XRP ถ้ามาดูในราคาไทยนะครับดูในราคาไทยราคาไทยเนี่ยก็เนี่ยครับอาจจะมองว่าในส่วนตัวเนี่ยถ้าไม่เบรกจริงๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในกรอบแบบนี้ไปก่อนนะครับอยู่ในกรอบแบบนี้ไปก่อนก็ดูว่าหลุดไหมถ้าหลุดมาผมมองว่าแนวรับตรงนี้แข็งนะครับเนี่ยโซนเนี่ยโซนตรงนี้เลยอาจจะลงมาสัมผัสแถวนี้ประมาณ34ถึง32นะก็ลองดูเอาละกันนะลองดูเอาละกันว่ารับอยู่ไหมนะครับแต่ถ้าจะ BC ลงแรงเนี่ยก็เสียวๆว่าอาจจะรับไม่อยู่อาจจะเป็นลักษณะของการอะไรครับการที่ลงมาพักปึ๊บๆๆแล้วเกิดอีกขาในตรงนี้ลงมาอาจจะเป็นฟิโบแถวฟิโบ50ก็ได้นะครับเนี่ยฟิโบนัชชีอยู่ไหนวะนี่ครับอาจจะลงมาแถวเนี้ยก็เนี่ยก็อยู่ในโซนนี้พอดีครับ50กับ 61.8 ก็ลองดูครับยังลุ้นว่าโซนนี้รับอยู่ไหมนะถ้ารับไม่อยู่อาจจะลงหน้าเกียดเลยก็ได้เนี่ยเนี่ยแถวเนี้ยวันนี้เริ่มลงแรงนะครับอย่างที่บอกโอเคต่อมานะครับตัวเวทนะครับเวทตอนนี้เนี่ยนะครับก็เนี่ยครับเบรกภาพใหญ่ออกไปแล้วนะครับเบรกภาพใหญ่ออกไปแล้วนะแล้วขึ้นมายืนระดับนึงตอนนี้เนี่ยเรามีเทรนไลน์ตัวนี้อยู่เดี๋ยวผมลบนิดนึงแล้วกันเบรกสามเหลี่ยมภาพใหญ่ออกไปแล้วเวทนะครับตอนนี้เราจะมีเทรนไลน์ตรงนี้อยู่เราลองตีดูนะครับตอนนี้นะเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในกรอบเทรนไลน์อยู่นะครับแต่ว่าก็น่าสนใจเหมือนกันว่าตรงนี้ลงมาแล้วจะรับอยู่ไหมแต่ตอนนี้มีไม่ใช่ฮิดเดิลบูนะครับแต่ว่าน่าสนใจอยู่ว่าจะรับอยู่ไหมนะต้องรอดูเนี่ยน่าสนใจว่าลงมาแบบนี้ว่าจะชนแล้วจะรับเด้งสู้ได้ไหมแต่ว่าเนี่ยผมว่าอย่างที่บอกพอมันเบรกออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการลงมารีเทสเพื่อจะไปต่อ
ตรงนี้ผมจะมองกับการรีเทสเพื่อไปต่อนะดังนั้นอ่ะลองดูก่อนละกันนะลองดูก่อนละกันนะเนี่ยก็เป็นโอกาสต้องหาจุดกลับตัวนะตอนจังหวะมันลงมารีเทสเนี่ยนะครับเวลามันลงแรงๆรีเทสเนี่ยต้องดูว่าเวลามันลงมาแล้วอาจจะเกิดไดเวอร์เจนซ์หรือเกิดรีเจคชั่นเพื่อที่จะแบบเล่นเล่นกลับตัวไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมองว่าจะช้อนอยู่แล้วเนี่ยพอมันลงมาประมาณนี้ราคาประมาณนี้ผมว่าโครงสร้างใหญ่มันเบรกออกไปแล้วอ่ะก็น่าสนใจที่จะเก็บสะสมเหมือนกันสําหรับคนไม่ได้เก่งเกมอะไรนะน่าสนใจอาจจะแบบรอลงมาครึ่งนึงแล้วรอเก็บสะสมเอาอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งเหมือนกันตัวต่อมา AS ครับ AS ตัวนี้เนี่ยก็ผมมองไว้แบบนี้ครับคือเนี่ยครับมองเป็นลักษณะของ A นะครับดังนั้นเนี่ยเวทตรงนี้ก็เนี่ยครับลองดูนะว่าถ้าไม่หลุดกรอบนี้รับอยู่อาจจะรอเล่นเด้งได้อันนี้อันที่1อันที่2คือถ้าหลุดลงมานะครับมาอาจจะลงมารีเทสตรงนี้นะครับรีเทสวิ่งไล่ที่เนี่ยครับตัวขอบของสามเหลี่ยมเพื่อที่จะสะสมกําลังเพื่อขึ้นต่ออันนี้มองไว้2มุมแบบนี้นะครับอ่ะไปดูในส่วนของตัวกราฟของราคาไทยนิดนึงนะครับอันนี้สำหรับเวทนะก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูอีกตัวสุดท้ายนะครับคือ AX นะครับ AX เนี่ยก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะนะโดยส่วนตัวภาพรวมเนี่ยราคาเนาะค่อนข้างที่จะขึ้นมาเนี่ยครับเรื่อยๆเลยแล้วเนี่ยตอนแรกเรารออยู่แถวๆนี้ครับว่าลักษณะของกราฟมันจะเฉลยเป็นอะไรนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมองว่าน่าสนใจมาเหมือนจะเป็นสามเหลี่ยมต้องมาลุ้นแล้วครับว่าไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยนะครับไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยเนี่ยที่วิ่งอยู่เนี่ยมันจะลงหรือขึ้นนะครับโดยส่วนตัวนะก็รอเบรกนะครับโดยส่วนตัวรอเบรกนะเนี่ยยังวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับยังไม่ได้เป็นการเบรกอะไรนะครับเนี่ยเนาะยังมองว่าไม่ครบขาถ้ามองว่าจะขึ้นจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้ A B C D E แต่ E เนี่ยผมเสียวๆว่าเหมือนจะลงลึกไปหรือเปล่าแต่ก็เนี่ยครับน่าสนใจว่าถ้าเกิดลงมาตรงเนี้ยรีบอร์ดเรโชก็น้อยใช่มั้ยสมมุติว่าถ้าเราจะเล่นเนี่ยต่อสต็อปลอสไปตรงเนี่ยขา C ก็ได้นะครับหรืออาจจะรอเนี่ยนะครับรอตรงเนี้ยสมมุติว่ามันลงมาชนแล้วมันกลับตัวได้จริงๆเนี่ยเรารอค่อยเล่นเพย์ตอนเบรกเอาแล้วสต็อปลอสไปตรงขา E ก็ได้แต่ตอนนี้อย่าพึ่งนะครับเพราะว่าดูลงแรงอยู่นะครับดูไหลแรงอยู่นะพอสมควรเลยนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับสำหรับเรื่องของตัวสำหรับของเรื่องของ AS นะครับทีนี้มาดูในกราฟราคาไทยนิดนึงอ่ะ AS เนาะราคาไทยนะครับราคาไทยก็เนี่ยครับลองตี channel ไว้ก็ได้ตีกรอบไว้แบบนี้นะครับนี่เนาะแบบนี้นี่ครับเนี่ยตีกรอบไว้แบบนี้นะครับก็ดูว่าเนี่ยราคามันจะอยู่ในนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้เนี่ยก็อาจจะหลุดลงมาใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นที่เบรกลงแล้วถ้าเบรกลงเป้าเท่าไหร่เบรกลงเป้าก็ว่ากันเนี่ยอาจจะลงสมมติว่าเบรกตรงนี้แล้วกันเนี่ยเป้าอาจจะลงมาได้แบบลึกเลยประมาณแบบเหลือ 2,600 แต่ถ้าเบรกขึ้นเนี่ยก็น่าจะขึ้นต่อได้ซึ่งใจจริงๆอ่ะผมว่าเบรกขึ้นได้จริงๆอ่ะนะผมว่าเนี้ยเป็นการย่อชั่วคราวแล้วเบรกขึ้นได้แต่ว่าพฤติกรรมผมมันลงหนักอยู่นะเนี่ยลงค่อนข้างจะลงค่อนข้างจะแรงก็เสียวๆหลุดเหมือนกันนะเสียวๆหลุดเหมือนกันเนี่ยลงค่อนข้างจะแรงเสียวๆหลุดเหมือนกันยังไงเนี่ยก็ถ้าจะให้ปลอดภัยเล่นตอนเบรกก็ได้ครับอย่างถ้าอยู่เป้าเมืองนอกนะครับเป้าเมืองนอกเนี่ยก็ประมาณนี้ถ้าเบรกขึ้นนะก็รอเบรกขึ้นเนี่ยก็เป้าประมาณ180กว่าแต่ถ้าหลุดลงมาเนี่ยก็เจอข้างล่างครับแถวๆนี้ซึ่งก็เป็นโซนรับพอดีนะเนี่ยซึ่งก็เป็นโซนรับพอดีครับก็ลองดูว่ามันจะเพย์เอาท์แบบไหนแล้วกันนะอันนี้ส่วนตัวยังไม่รู้นะครับก็ฝากไว้นะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเผลอลงช้าไปนิดนึงนะครับเนี่ยโหราคาเนี่ยหลุดลงมาแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมรีบทำลงให้เลยละกันนะแล้วก็เสียดายลงช้าไปนิดนึงนะแต่ก็อย่างที่บอกคือผมไม่สามารถอัปเดตได้ตลอดนะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีธุระหลายอย่างเลยครับยังไงเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวผมรีบอัพให้เลย